โย่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.KDY ด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมมีไพ่อยู่สำหรับหนึ่งจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้รีวิวไพ่นะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับผมที่ผมชอบนะครับที่ผมสั่งมา5สำหรับแน่นอนนะครับผมไพ่ตัวเนี้ยนี่เลยครับท่านผู้ชมผมก็สั่งมา5สำหรับเหมือนกันแต่ว่าผมให้น้องที่โรงงานนะครับไปสำหรับหนึ่งเพราะว่าน้องบอกว่าอยากจะหัดเล่นมายากลผมก็สอนมายากลนะครับทั้งหมดให้น้องคนนั้นไป10ทริคนั่นเองนะครับตอนนี้ก็กำลังฝึกอยู่นะครับน้องคนนั้นนะผมก็ให้ไพ่ตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าไพ่ตัวเนี้ยมันข้อดีของมันคือมันหนานะครับแล้วก็ด้านหลังมันอะสวยเดี๋ยวผมมาแกะเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือไพ่เนี่ยมันไม่ลื่นครับท่านผู้ชมมันแฟนไม่ได้แต่ถ้าใช้เล่นมายากลเนี่ยใช้ได้อยู่ครับตัดไพ่อะไรอย่างนี้ตัดได้ครับแต่ว่าแฟนไพ่เนี่ยไม่ได้ครับหรือหุ้ยค่อนข้างที่จะตึงเลยครับดูดิโอ้โหดูส่วนตัวผมนะแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไพ่นั้นน่ะยี่ห้อนั้นน่ะมันให้โจ๊กเกอร์มา2ตัวใช่ไหมขาวดำแต่ไพ่ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนดูผมชอบสีมันน่ะแล้วก็ลายมันน่ะโอเคเลยครับท่านผู้ชมข้างนี้ขาวจั๊วเลยนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันให้โจ๊กเกอร์มา4ตัวเป็นตัวนี้เลยครับมีแพนด้าเดี๋ยวผมให้ดูนะมันให้โจ๊กเกอร์มา4ตัวนะนี่โจ๊กเกอร์ทั้ง4ตัวเลยครับมีแบบโจ๊กเกอร์แบบยืนมีสีกับแบบสีดำแบบนี้นะเดี๋ยวดิกับแบบโจ๊กเกอร์นั่งลูกบอลแล้วก็โจ๊กเกอร์ดูดิมันมีหลายแบบส่วนตัวนะหลายคนเนี่ยเขาจะคนที่เป็นแบบนักมายากลเนี่ยบางคนนะครับบางคนเขาก็แบบจะเอาโจ๊กเกอร์ไว้แค่2ตัวนอกนั้นก็ทิ้งไปนะครับส่วนตัวผมนะผมเอาทั้ง4ตัวไว้เลยนะครับเพราะว่าผมจะคิดมายากลที่ว่าใช้โจ๊กเกอร์4ตัวนะครับลองดูมันจะเป็นยังไงนะนี่เราด้านหลังไพ่มันเนี่ยลายเนี่ยผมชอบดูดิแบบนี้เลยครับมันไม่ค่อยลื่นครับมันไม่ได้เคลือบเจ้าตัวลื่นนั้นมาเอโพดําจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมดูสวยครับส่วนตัวชอบเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยลื่นแค่นั้นเองมันแฟนไพ่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาแฟนไพ่เนี่ยดูดิลองดูดิมันติดกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมมันไม่เหมาะสำหรับแฟนไพ่แต่ถ้าเล่นมายากลหรือว่าโป๊กเกอร์เนี้ยป๊อกเด้งเนี้ยเล่นได้ครับท่านผู้ชมให้ดูก่อนอุ้ยดูคิงสิสีมันน่ะผมชอบสีมันตรงที่แบบสีมันแบบสวยครับท่านผู้ชมดูด้านหลังมันก็สวยเนี่ยถ้าเรียงเนี่ยมันสวยครับส่วนตัวผมชอบถึงมันจะไม่ค่อยลื่นแต่ผมไม่ซีเรียสเรื่องการแฟนไพ่หรืออะไรอย่างนั้นนะครับผมไม่ซีเรียสเลยขอแค่มีไพ่ไว้เล่นมายากลให้คนได้ดูก็พอแล้วดูตัวเลขครับนี่แบบนี้เลยครับท่านผู้ชมตัวนี้ราคาถูกเหมือนกันผมสั่งมา5สำหรับในราคาหลักร้อยเอง5สำหรับนะ5ราคาหลักร้อยเองสวยมากท่านผู้ชมอันนี้แกะใหม่เลยนะดูมันแฟนไพ่ไม่ได้แฟนปั๊บมันติดกันแบบนี้ครับแฟนไม่ได้ไม่เหมือนเจ้าตัวที่ผมรีวิวก่อนหน้านั้นคือมันลื่นมากเลยนะกรีดนิดเดียวเองไปแล้วตัวนี้มันน่าจะเหมาะกับคนที่ตัดไพ่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมาะสำหรับเซียนตัดไพ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมถามว่ามันจะมีมายากลชุดหนึ่งที่แบบยิงไพ่ออกมาผมว่ามันน่าจะใช้ได้เหมือนกันโอเคมันก็ใช้ได้ครับ แต่ว่าพื้นที่มันแคบมันเลยยิงไม่สวยนะครับท่านผู้ชมโอเคดูหัวใจครับสีมันดีสีมันแดงแบบคือมันไม่ได้แดงสดเหมือนกับอันที่แล้วนะมันแดงแบบมันออกส้มนิดนึงนะครับแล้วก็กระดาษมันจะออกแบบหยาบหยาบไม่ลื่นครับฟังเสียงนะเดี๋ยวจะกรีดไพ่ให้ดูสักครู่นะครับตอนนี้ไพ่คละกันหมดแล้วนะมันแฟนไพ่ไม่ได้หรอครับท่านผู้ชมแต่ว่าเล่นมายากลได้เล่นปอกเด้งได้นะครับโอเคส่วนตัวผมก็ชอบนะครับชอบมากๆด้วยสวยงามดี
ถึงแม้ว่ามันจะไม่ลื่นก็ตามผมไม่ซีเรียสครับแค่ไว้เล่นมายากลได้ก็พอแล้วนะครับดูนี่ข้างหลังโคตรสวยเลยครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ